วันที่6มิถุนายน2566ที่ศาลอาญาคดีทุจริตศาลมีคำพิพากษาในคดีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิทธิ์วณิชพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก48คนที่รับผิดชอบสืบสวนในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวโดยทางศาลพิพากษายกฟ้องนายอัจฉริยะกล่าวว่ากรณีดังกล่าวที่ศาลไม่รับฟ้องเนื่องจากศาลพิจารณาเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติพนักงานสืบสวนมีอำนาจในการรับคำร้องทุกข์และมีอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดีโดยหลังจากนี้ตนจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนเนื่องจากยังมีความเห็นแย้งกับความเห็นของผู้พิพากษาในคดีว่าตำรวจมีความชอบธรรมในการร้องทุกข์กล่าวโทษกับตนเองในคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทที่ถูกแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่เนื่องจากพบว่าตำรวจได้มีการอ้างคำสั่งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในคดีแตงโมมาประกอบการแจ้งความร้องทุกข์ด้วยแต่กลับได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับตนเองตามขั้นตอนของกฎหมายอาญาทั้งนี้คาดว่าอาจใช้เวลา 2-3 เดือนในการเขียนคำอุทธรณ์ใหม่